าก็บอกว่าผมพระเหลืองวันแรกผีมันจะมาขอส่วนบุญเนื้อหอมมันจะเนื้อหอมผีมันจะมาขอส่วนบุญคือแรกเนี่ยเราก็ท่องเลยปลุกกุมารทองเอิบสักพักหนึ่งก็เริ่มได้ยินเสียงปลุกปลุกตรงกลางอ้าวตรงกลางซึ่งมันไม่มีใครแล้วเราก็เห็นเป็นแบบว่าเขาว่าไม่มีหน้าเป็นสีดำข้างหน้าดำเลยใช่ค่ะแล้วก็แลบลิ้นยาวๆมาเลียคอฮะสวัสดีค่ะดิฉันตอกแตก TikToker สายภาพยนตร์ที่ชื่นชอบเรื่องราวสุดลี้ลับเรื่องราวน่ากลัวน่ากลัวสวัสดีครับอาจารย์รักคำรามกูรูเรื่องผีศาสตร์เล่นลับจะมาไขข้อสงสัยเรื่องโลกวิญญาณให้กระจ่างอยู่กับพวกเราวันนี้ในรายการที่รวบรวมประสบการณ์และเรื่องเล่าสุดหลอนในรายการ Night Edge Story ค่ะวันนี้ค่ะอาจารย์ครับผมแขกรับเชิญของเราเนี่ยเป็นนักร้องประกวดจากเวทีชื่อดังระดับโลกว้าวอาจารย์รู้จักเดอะบอยซ์มั้ยคะต้องรู้จักสิครับอย่างหนูเนี่ยพอจะไปเดอะบอยซ์ได้หรือเปล่าคะอาจารย์ไม่ได้ครับไม่อ้าวไม่ได้จบแล้วครับถ้างั้นขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราเลยดีกว่าค่ะ คุณแตงโม The Voice และคุณบิว The Voice ค่ะเชิญครับสวัสดีค่ะแล้วเราก็อยู่กับแขกรับเชิญของเราค่ะคุณแตงโม The Voice แล้วก็คุณบิว The Voice เดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวอีกครั้งค่ะครับเชิญจ้ะสวัสดีค่ะแตงโมวรายุพัฒน์เกียรติสวัสดิ์ค่ะค่ะสวัสดีครับบิวจรุงวิทย์ภพพันธ์วัฒนะครับผมอือหือทั้งคู่นะคะเป็นนักร้องจากรายการชื่อดัง The Voice The Voice เลยซึ่งอย่างที่รู้ค่ะพอเป็นนักร้องศิลปินเนี่ยพวกเขาจะต้องออกเดินทางบ่อยทัวร์คอนเสิร์ตบ่อยเพราะฉะนั้นเป็นนักร้องก็ต้องนอนต่างที่ต่างทางเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเขาน่าจะมีเรื่องราวหลอนๆมาเล่าให้เราฟังค่ะอาจารย์ครับขอบใจมากครับวันนี้เรื่องของคุณแตงโมเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ยก็เป็นเรื่องราวในสมัยช่วงเด็กแล้วก็ช่วงไปทัวร์แล้วของคุณบิวล่ะคะของบิวนี่ตอนช่วงแบบว่าบวชช่วงบวชเนนกับช่วงที่แบบว่าเริ่มโตขึ้นมาแล้วอยากฟังแล้วอ่ะเอาเลยนะอาจารย์ใครจะเป็นคนเล่าก่อนดีคะนี่เลย Lady First ครับโอเคค่ะได้งั้นเดี๋ยวแต่งเริ่มเล่าก่อนเลยแล้วกันนะคะก็ในช่วงสมัยตอนเด็กๆอะค่ะช่วงที่คุณแม่กับคุณพ่อสร้างบ้านทำโรงงานใหม่ๆค่ะนะคะแล้วก็เหมือนพื้นที่ตรงนั้นน่ะสมัยก่อนเป็นพื้นที่รกร้างค่ะบ้านเนี่ยยังไม่ได้เสร็จดีค่ะเราก็แบบคือหลังจากกลับมาจากโรงเรียนดีกว่าช่วงประมาณม.4 ม.5เนี่ยง่วงค่ะก็เลยเข้าไปนอนในบ้านนอนพักผ่อนเล่นๆหลังจากนั้นช่วงประมาณโปรเพลย์เลยค่ะช่วงเย็นผีตักพระโอ้คือตอนเราไปนอนเนี่ยอยู่ดีเรารู้สึกง่วงมากตอนเข้าบ้านรู้สึกง่วงมากค่ะคือตอนนั้นเป็นตอนแรกที่เราแอบงีบในบ้านที่ยังไม่เสร็จเราก็หลับไปแล้วเหมือนประมาณว่ากึ่งหลับกึ่งตื่นเนาะเหมือนผีอัมอะค่ะผีอัมใช่รู้สึกว่าเหมือนโดนอัมค่ะแล้วก็เป็นผู้หญิงวันแรกเป็นผู้หญิงวันแรกด้วยนะวันแรกเป็นผู้หญิงใส่จงกระเบนสีน้ำตาลเสื้อคอกระเช้าสีดำโอ้โหนี่แบบรายละเอียดคือโบราณเนาะติดตาเลยค่ะแล้วก็เป็นแบบผมสั้นๆผมหยิกนิดๆนึงขึ้นมาค่อมเราแล้วก็ถามว่าใครแม่หรือเปล่าแล้วเราก็เห็นเป็นแบบว่าเขาว่าไม่มีหน้าเป็นสีดำทั้งหน้าเลยใช่ค่ะแล้วก็แลบลิ้นยาวๆมาเลียคอฮะแล้วเรารู้สึกเลยไหมว่าตอนนั้นสัมผัสเป็นยังไงคือตอนนั้นรู้สึกเลยค่ะแต่เราอะชาคือตัวแบบขยับไม่ได้แล้วชาแล้วแบบร้องเรียกแม่ให้ช่วยนี่นี่ขอดีเทลมันรู้สึกถึงแบบน้ำลายความเปียกความรู้สึกว้ายรู้สึกเลยว่าคือเลียจริงๆอ่ะแบบเลียคอจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วคือตอนนั้นเรากลัวมากเราก็วิ่งไปบอกแม่กับพ่ออะไรเงี้ยแม่กับป้าก็คือแบบไม่มีอะไรหรอกนะแต่เพราะว่าเราออกจากอาการนั้นแล้วได้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ๆลุกออกไปเลยใช่ค่ะแล้วลุกออกไปยังไงฮะก็คือแบบตะลักตะเหลือกออกไปเลยใช่ค่ะใช่ๆออกไปเลยแล้วก็คือเหมือนกับผ่านไปสักพักประมาณ3-4 อาทิตย์เนี่ยเราเผลองีบในบ้านนั้นอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นผู้ชายอีกคนนึงแล้วผิวแห้งๆแบบหนังติดกระดูกอะค่ะแบบมานอนแล้วก็อ้าปากแบบอยู่ข้างเราเนี่ยแล้วคือแบบคือ
คือยังไม่ได้ทำบุญบ้านแล้วคือเข้าใจว่าตรงนั้นมันที่รกร้างแล้วคือเราไม่รู้บ้างว่าตรงนั้นมีอะไรบ้างแสดงว่าการทำบุญบ้านสำคัญใช่ไหมคะอาจารย์เวลาเราจะไปอยู่ที่ที่อยู่ใหม่ใช่แล้วการตั้งศาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจำเป็นต้องตั้งไหมจำเป็นฮะเพราะว่าอย่างเงี้ยเคสอย่างเงี้ยมันเป็นคนที่เจอบ่อยคนที่เจอแบบนี้บ่อยแสดงว่าหนึ่งคือเขาอาจจะไม่เคยมีการบอกกล่าวหรือทำพิธีเกี่ยวกับคือสร้างศาลตายายเป็นวิญญาณเจ้าที่เดิมอะฮะที่เขาตายไปตรงนี้แล้วก็เขาจะหวงที่แล้วเรามีการไปสร้างสถานที่ใหม่แล้วเขาจะหวงแหนที่เดิมเขาก็จะมาแสดงให้เราเห็นว่าเนี่ยเป็นที่ของเขาอย่างนี้นี่เองแล้วอีกเรื่องนึงนะคะได้ข่าวว่าเป็นเกิดขึ้นตอนที่ไปทัวร์เป็นยังไงบ้างเรื่องนี้แอบตลกนิดนึงค่ะแบบสนุกหนูนะคือตลกหนูอะไรเงี้ยคือเป็นเรื่องที่ไปร้องเพลงที่โอซาก้าค่ะคือไปนอนพักโรงแรมนึงในโอซาก้าแล้วคือคืนแรกเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็ไปนอนปกตินอนกับเมเนเจอร์เราผู้จัดการผู้ติดตามด้วยอะไรเงี้ยประมาณ3คนครับก็นอนไปสักพักนึงช่วงประมาณแบบเที่ยงคืนนะคะก็ขยับตัวไม่ได้อีกละอาการแบบเดิมเลยอาการแบบเดิมคือจะโดนบ่อยว่าคือขยับตัวไม่ได้แล้วประมาณว่าในกึ่งหลับกึ่งตื่นของเราอีกแล้วเนี่ยมีผู้หญิงผมยาวชุดสีขาวค่อยๆคานขึ้นมาจากปลายเตียงหลังจากนั้นเขาเอาเด็กตัวแห้งๆฮะเด็กตัวแห้งๆประมาณนี้ค่ะเอามาวางไว้ที่อกเราแล้วก็ค่อยๆคานลงแล้วยังไงต่อคะคือตอนนั้นน่ะหมายว่าแตงโมน่ะหลับหรือว่าแค่เคลิ้มๆเป็นกึ่งหลับกึ่งตื่นเหมือนเดิมเลยค่ะใช่ใช่แล้วก็คือแบบเราไปเมืองนอกเนาะค่ะเราคือเราไม่เข้าใจว่าแบบมีจริงๆเหรออะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วเราก็ไม่ได้สื่อสารอะไรกับเขาด้วยเพราะว่าเป็นผีญี่ปุ่นใช่เราจะไปแบบวัตชิวะอย่างนี้ก็ไม่ได้แล้วเด็กที่อยู่บนอกเรามันยังไงต่อมันหายไปเองหรือว่าคือเราก็ขยับตัวตื่นขึ้นมาค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะอยู่ดีมันก็คลายแล้วก็ตื่นขึ้นมาเองแล้วก็เล่าให้ผู้จัดการฟังผู้จัดการบอกว่าโอ้ยไม่มีหรอกไม่เคยเจอผีเผลออะไรพี่ดีคิดไปเองเหนื่อยเดินทางเหนื่อยแล้วคิดไปเองหลังจากนั้นคืออีกคืนนึงคืนที่2ค่ะค่ะผู้จัดการเราเจอคือที่เดียวกันโรงแรมเดิมใช่ค่ะห้องเดิมที่เดิมคือผู้จัดการแต่คือเขาไม่เคยเจอผีในชีวิตนี้ไม่เคยเชื่อเรื่องผีไม่เคยเจอผีเลยแต่พอมาอยู่กับแตงเนี่ยเจอส่วนใหญ่คนที่ไม่เคยเจอผีมาอยู่กับแตงแล้วถ้าเจอหนูแปลกใจมากหลังจากนั้นนะคือผู้จัดการก็ไม่นอนเลยค่ะเดินวนอยู่ในล็อบบี้ไม่ยอมนอนเพราะว่ากลัวเจอผีอุ๊ยงั้นเราอย่าสนิทกันเลยดีกว่าค่ะคุณแตงโมเพราะว่าเดี๋ยวหนูจะเจอผีพักไว้ก่อนจริงๆเห็นมาตั้งแต่เด็กด้วยไหมคะนอกเหนือจากเหตุการณ์ที่เราไปเจอตามที่ต่างๆเป็นคนมีเซนส์อยู่แล้วหรือเปล่าคือตอนเด็กๆจะเห็นบ่อยค่ะเห็นบ่อยจนแต่ว่าพอโตมาก็ไม่ค่อยมีแล้วค่ะใช่คือแม่บอกว่าสงสัยจะเป็นเพราะว่าเกิดวันเสาร์ตอนกลางคืนมั้งอะไรแบบนี้หนูก็บอกว่าไม่น่าเชื่อค่ะอาจารย์คะแบบนี้เวลาเราไปเจอวิญญาณหรือว่าผีต่างถิ่นจีนบ้างล่ะญี่ปุ่นบ้างล่ะเรามีวิธีจะต้องดีลกับเขายังไงเราจะพูดกันภาษาอะไรเราจะต้องอาริกาโตโกเซมาสหรือว่ายังไงอะคะอาจารย์อ๋อค่ะก็ถ้าไปต่างประเทศเนาะไปต่างถิ่นต่างแดนค่ะนะครับที่เราจะเจออะไรแปลกๆเช่นเจอวิญญาณเนี้ยนะครับแล้วก็ที่เราสึกว่าเราไม่คุ้นเคยนะครับจะสวดบทไหนจะอะไรแผงเมตตาได้หรือเปล่าเลยครับจะขอแนะนำนะจากประสบการณ์นะครับคราวเนี้ยเราอะนะครับไม่ต้องสวดบทอะไรเพราะเขาฟังไม่รู้เรื่องถ้าจะสวดบทคาถาบาลีอย่างเงี้ยบางทีเขาไม่รับรู้เพราะสัญญาเก่าเขาไม่เคยฟังมาก่อนเขาจะไม่คุ้นเคยแต่ดวงวิญญาณพวกเนี้ยเขามีจิตเหมือนเราจิตพวกเนี้ยเขาจะรับรู้กระแสบุญได้ถ้าเรามีการอุทิศบุญให้นะครับก็สามารถจะช่วยเขาได้นะครับให้เขาได้ปลดปล่อยตัวเองออกจากความเป็นวิญญาณตรงนั้นถ้าเรามีบุญมากพอนะบอกว่าบุญที่ข้าพเจ้าได้เคยถวายสังฆทานก็ดีเคยทำบุญตักบาตรพระก็ดีหรือนั่งสมาธิก็ดีข้าพเจ้าขอยกบุญให้แก่ดวงวิญญาณผู้หญิงคนนี้และเด็กคนนี้ด้วยขอให้ท่านได้รับส่วนบุญและอนุโมทนากับข้าพเจ้าและขอให้ท่านได้ไปเกิดในที่ที่ดีอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยอย่างน้อยต่อให้เขาไม่ได้กระแสบุญจากเราแต่เขาก็จะรู้ว่าเรามาดีเขาจะรู้ว่าเราเป็นมิตรกับเขาเพราะเรามีการให้สิ่งดีที่เขาต้องการคือบุญ
ครับผมค่ะสำหรับใครนะคะที่ไปต่างที่ต่างทางแล้วเจอดวงวิญญาณหรือว่าเจอเข้ากับผีต่างถิ่นเนี่ยวิธีนี้ก็น่าจะช่วยเราได้เยอะมากๆค่ะเรามาที่เรื่องของคุณบิวกันดีกว่าเรื่องอะไรคะคุณบิวเรื่องที่เตรียมมาวันนี้คืออย่างที่บอกว่าเราจะมีช่วงที่เจอกันช่วงเด็กแล้วก็เจอกันช่วงโตเรื่องแรกเป็นเจอช่วงเด็ก คือต้องเกริ่นก่อนว่าบิวเนี่ยเป็นคนที่ชอบพระเครื่องเครื่องรางของขลัง มาตั้งแต่เด็กจุดเริ่มต้นมันเป็นช่วงที่เราดูหนังเรื่องมหาอุดตอนเด็กนะแล้วทีเนี้ยช่วงป.4เนี่ยบิวก็เริ่มสนใจพระเครื่องเริ่มเช่าวัตถุมงคลสิ่งแรกๆที่เช่าก็จะเป็นกุมารทองกุมารทองลักยมวัตถุไปกระซิบพวกเนี้ยเริ่มเช่าตั้งแต่ป.4จนกระทั่งเรามีโอกาสได้บวชเนนตอนม.1ม.1เนี่ยเขาก็บอกว่าผมพระเหลืองวันแรกเนี่ยผีมันจะมาขอส่วนบุญเนื้อหอมมันจะเนื้อหอมผีมันจะมาขอส่วนบุญแล้ววัดที่หนูไปบวชเนี่ยวัดที่พี่ไปบวชเนี่ยค่ะมันเป็นวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องเปรตทีนี้มันก็เดินทางมาถึงคืนแรกอธิบายก่อนว่าโถงเนี่ยมันเป็นเรือนไม้2ชั้นชั้นล่างเนี่ยมันเป็นที่เก็บศพแล้วเนนอย่างพวกเราเนี่ยจะนอนเดินขึ้นบันได2ข้างไปนอนชั้นบนชั้นบนเนี่ยอธิบายง่ายๆคือว่าตรงกลางเนี่ยพระพุทธรูปองค์ใหญ่ตั้งแล้วอาสนะประมาณ60อันเนร60รูปสองข้างทาง2ฝั่งซ้ายขวาเนี่ยกลางคืนจะเป็นที่เนรนอนนอนๆๆคืนแรกเนี่ยเราก็ท่องเลยปลุกกุมารทองเอิบมาช่วยมาคุ้มครองคุ้มครองตอนนั้นเป็นเรียกว่าเป็นพี่นะมาคุ้มครองพี่หน่อยนะอย่าให้เกิดเรื่องไม่ดีเพราะว่าทุกคนก็กลัวว่าเพื่อนๆก็จะกลัวกันเพื่อนเนรก็จะกลัวกันก็มาคุ้มครองหน่อยคือก่อนหน้าเนี้ยเราไม่เคยเจอหรือสัญญาณอะไรจากเขามาก่อนเลยคืนนั้นเนี่ยหลังจากที่พาพี่เลี้ยงเนี่ยปล่อยให้นอนได้สักชั่วโมง2ชั่วโมงเราก็ยังบิวก็ยังนอนคุยกับเพื่อนอีกคนนึงตรงกลางอาสนะที่บอกว่าสำหรับนั่งเนี่ยกลางคืนเนี่ยมันว่างตรงกลางเนี่ยมันว่างสักพักนึงก็เริ่มได้ยินเสียงกุกกุกกุกตรงกลางตรงกลางซึ่งมันไม่มีใครกุกกุกกุกเฮ้ยสักพักเริ่มมากกว่าคืออย่างเงี้ยมันยังเป็นแบบรอยเท้าเดียวเหมือนเสียงเดียวเสียงรอยเท้ามันไม่เสียงเหมือนแบบเดินสักพักนึงเริ่มแบบกุ๊กกุ๊กวิ่งบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็มองหน้ากับเพื่อนแบบได้ยินปะมันก็ถามไปว่ามึงทำอะไรปะวะกุมารทองมานั่นแหละก็เป็นคืนที่แบบว่าเราก็แบบได้ยินอย่างนั้นอ่ะก็เหมือนทั้งคืนก็เหมือนว่าถ้าตามความเชื่อก็คือเหมือนเขาก็มาดูแลเรามาคอยดูแลแต่ด้วยความเป็นเด็กด้วยความเชื่อของกุมารทองนะเขาก็ยังมีความสนุกของเขาแต่ว่าคำถามคือว่าทำไมเขาถึงวิ่งได้หน้าพระประธานอาจารย์ มันเกิดขึ้นได้จริงๆไหมคะกับการเรียกกุมารมาหน้าเอาในวัดเนี่ยมาแผลงฤทธิ์อะไรครับก็กุมารทองไม่ใช่ผีนะครับกุมารทองเนี่ยถ้าเราเลี้ยงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเทพนะครับกุมารทองมีอยู่สองสายเขาเรียกว่าสายเทพกับสายพลายสายเทพเอาไว้เลี้ยงไว้เอาไว้ป้องกันตัวอีกแบบนึงคือกุมารพลายส่วนใหญ่พวกหมอผีเลี้ยงเอาไว้เลี้ยงไว้เป็นเหมือนพวก messenger ไปส่งสารไปอะไรเงี้ยไปคอยหลอกหลอนหรือไปติดต่อกับวิญญาณต่างถิ่นนะครับแต่ของน้องบิวเนี่ยต่างชั่วน่าจะเป็นกุมารเทพเพราะว่ากุมารเทพเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ในการที่จะดูแลปกป้องเจ้านายเขาหรือคุณพี่คุณพ่อเขาแหละนะครับมิให้เจอวิญญาณรังควานแต่กุมารเนี่ยไม่ใช่ผีไม่น่ากลัวแต่วิธีการที่จะให้กุมารมีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์จะต้องส่งบุญให้เขานะครับหรือชวนเขาไปทำบุญด้วยเคยได้ยินครับจ้าชวนเขาไปทำบุญด้วยนะลูกจ๋ามาทำบุญกับพ่อนะมาทำบุญกับแม่นะเนี่ยเวลาเขาไปทำบุญเขาจะได้ฤทธิ์พอเขาจะใช้ฤทธิ์เนี่ยในการที่จะคุ้มครองเราได้หรือเคยได้ยินไหมกุมารทองให้หวยแม่นให้โชคให้ลาภดลจิตดลใจให้เราได้เจอสิ่งดีๆนั้นถ้าใครเลี้ยงกุมารทองเป็นหรือเลี้ยงถูกก็จะได้รับสิ่งดีๆจากกุมารทองนะครับได้ข่าวว่าคุณบิวเนี่ยสะสมของขลังมาตั้งแต่เด็กๆม.1เลยมีอะไรมาในรายการบ้างหรือเปล่าคะกุมารหรือว่าของดีหรือว่าจะฝากพิธีกรก็ได้ค่ะก็มีครับมีต้องเล่าก่อนว่าป.4เนี่ยเราชอบเรื่องพวกนี้แล้วก็เริ่มหัดเขียนเป็นอักขระขอมเองละเด็กป.4เล็กๆยันนะอักขระเล็กอักขระขอมยันอะไรพวกนี้จนมาม.1เนี่ยมีโอกาสได้เรียนคาถาอาคมกับครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งชื่ออาจารย์อ้วนแล้วก็ทุกวันนี้เวลาพกของวัตถุมงคลแล้วก็จะเป็นของครูอ้วนนี่แหละที่ทำ องค์แรกนี่เป็นองค์ที่พกบ่อยที่สุดองค์ประจำคื
ขุนแผนหมื่นทัพครับนี่เพราะขุนแผนเนี่ยเกี่ยวกับอะไรคะอาจารย์ขุนแผนเนี่ยขุนแผนก็ต้องมหาเสน่ห์แต่ว่านี้อันนี้ก็คืออย่างครูวิเศษเนี่ยก็คือก็จะครบรอบด้านทั้งเมตตามนิยมคุ้มกันภัยก็คือขุนแผนหมื่นทัพเนี่ยข้างล่างเนี่ยจะเป็นถ้าเราถ้ากล้องซูมมานะข้างล่างเนี่ยจะเป็นชายเพชรพายบัวก็คือกุมารพี่พายเพชรพี่พายบัวเป็นกุมารด้านหลังเนี่ยจะเป็นยันจิตยันฤาษี8ดวงแล้วก็ที่เราเห็นเนี่ยตรงกลางเนี่ยครับมันคือตะปูลงศพที่ไปทำพิธีกรรมมาก็เพื่อให้มาคุ้มครองคนที่ใช้อะไรอย่างเงี้ยยังไม่หมดเท่านี้อาจารย์ครับพี่ต๊อกแตกครับยังมีขออนุญาตครับทีมงานครับดีครับผมก็จะมีแน่นมากค่ะนี่สีพึ่งอุ้ยมันนักร้องมันต้องมีใช่ไหมล่ะแต่ก่อนมีแล้วก็ไม่เคยพกครับทีนี้เดี๋ยวนี้เริ่มกลับไปหาครูบาอาจารย์เนี่ยเขาลูกส่งลูกศิษย์เขาบอกว่าทำไมถึงไม่พกสีพึ่งเป็นศิลปินนักร้องอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้โมด้วยเดี๋ยวผมไปหามาให้อันนี้คือสีพึ่งสาลิกาม่วนด้านหลังนี่ก็เป็นตะกุดสาลิกาสาลิกาก็คือนกมันก็จะเป็นเรื่องของเจ้าเจ้าเจ้ยเจ้าเรื่องร้องเพลงเสียงเพราะเนี่ยแหละนี่ก็เป็นตะกุดก็ใครที่จะเป็นนักร้องก็ดีหรือใครที่ต้องมีอาชีพในการเจรจาติดต่อเป็นเซลล์ในหน้านะครับที่ต้องใช้คำพูดนะสีพึ่งเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในความเชื่อที่จะส่งเสริมเรื่องของการเจรจาติดต่อค้าขายเนี่ยจะมักพบความสำเร็จวันนี้นะคะรายการ Night A Story ต้องขอขอบคุณทางคู่มากๆเลยค่ะที่ให้เกียรติมาเล่าประสบการณ์หลอนๆให้พวกเราฟังในวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณแตงโมและคุณบิว The Voice ยังจะอยู่กับเราไปจนถึงเบรกสุดท้ายนะคะช่วงหน้าพลาดไม่ได้ค่ะกับประสบการณ์สุดหลอนจากผู้ชมทางบ้านรอติดตามนะคะ